สำหรับการที่จะเข้าไปยัง Google Classroom นะครับสำหรับท่านที่ใช้ Google Chrome เนี่ยเราก็เข้ามาที่หน้าโฮมของ Google Chrome นะครับแล้วก็คลิกที่จุด3จุด9จุดตรงนี้นะครับแล้วก็หา Classroom นะครับหรือห้องเรียนบางท่านอาจจะหาไม่เจอนะครับก็คลิกมาที่อื่นๆนะครับอาจจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นห้องเรียนที่เราสร้างเอาไว้นะครับหรือห้องเรียนที่เราเข้าร่วมนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเป็นผู้เรียนหรือผู้สอนนะครับเข้ามาหน้าตรงนี้นะครับก็จะเห็นเครื่องหมายบวกซึ่งเครื่องหมายบวกเนี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับการเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะผู้เรียนหรือจะสร้างชั้นเรียนในฐานะผู้สอนก็ได้นะครับซึ่งห้องเรียนเหล่านี้นะครับที่ผมสร้างไว้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ผมเป็นคนสอนนะครับเพราะว่า Account นี้เนี่ยจะใช้สำหรับการสร้างห้องเรียนนะครับสำหรับผู้สอนนะครับพอเข้าไปในหน้าห้องเรียนเนี่ยอันดับแรกที่เห็นนะครับก็คือหน้าสตรีมนะครับหรือหน้าฟีดข้างบนเนี่ยก็จะแสดงชื่อชั้นเรียนนะครับแล้วก็ชื่อห้องเรียนย่อยคําอธิบายห้องเรียนแล้วก็จะมีรหัสห้องเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถ Copy ไปเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยออกรหัสเข้ามาเรียนในห้องนี้ได้นะครับถัดลงมาอีกนะครับก็จะมีกําหนดการที่กําลังจะถึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้เรียนเนี่ยส่งงานนะครับก่อนที่จะเลยกําหนดนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นฟีดนะครับก็คือถ้าหากมีใครโพสต์อะไรมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับการโพสต์ในกลุ่มนะครับเวลาที่เราโพสต์อะไรตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถเห็นได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับแสดงให้เห็นบางคนก็ได้นะครับสำหรับในส่วนนี้เนี่ยค่าที่เขาตั้งมาเนี่ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถโพสต์ได้ด้วยแต่บางครั้งนะครับถ้าหากเราต้องการให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถโพสต์ได้ก็คือไม่อยากให้นักเรียนโพสต์นะครับให้เราให้คุณครูโพสต์ได้อย่างเดียวแล้วก็เข้ามาที่การตั้งค่าตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขหลายๆรายการได้ครับไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นเรียนคําอธิบายนะครับคําอธิบายห้องและห้องย่อยแล้วก็หัวข้อที่จะสอนอะไรประมาณนี้นะครับตรงหน้าตรงการตั้งค่าสตรีมตรงนี้นะครับค่า default หรือค่าปริยายของเขาเนี่ยเขาจะตั้งไว้ว่านักเรียนสามารถโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเท่านั้นหรือครูเท่านั้นที่โพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่านักเรียนอ่านได้อย่างเดียวนะครับส่วนมากก็คือเราก็จะเปิดให้นักเรียนโพสต์แล้วก็ถามอะไรให้เข้ามาซักถามตอบกันได้นะครับแล้วก็จะมีรายการที่ถูกลบนะครับปกตินะครับเราก็จะตั้งค่าไว้ให้เฉพาะครูเท่านั้นที่แสดงรายการที่ถูกลบแต่ถ้าเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงรายการที่ถูกลบเอาไว้นะครับแต่ว่าปกติเราก็จะปิดไว้ทีนี้การตัดเกรดนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่ากระบวนการตัดเกรดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายโดยละเอียดต่อไปนะครับถ้าหากเราตั้งค่าจนพอใจแล้วนะครับเราก็สามารถมากดบันทึกนะครับเพื่อที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับในแท็บต่อมานะครับแท็บงานของชั้นเรียนครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากกดเข้ามานะครับในส่วนของครูเนี่ยก็จะมองเห็นสิ่งที่เราได้โพสต์เอาไว้นะครับจะเป็นพวกเนื้อหาแบบทดสอบต่างๆนะครับความพิเศษก็คือว่าถ้าเป็นครูนะครับก็จะโพสต์ตรงส่วนนี้ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขลบในส่วนนี้ได้แต่ว่าถ้าหากเป็นของผู้เรียนนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะสามารถดูและทำงานส่งงานได้เท่านั้นนะครับ
ตรงหน้าผู้คนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าครูคือใครแล้วก็นักเรียนมีใครบ้างนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือห้องเรียนเนี่ยผมยังไม่ได้ให้นักเรียนคนไหนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนักเรียนเนี่ยก็ยังว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วเขาก็จะแสดงรหัสตรงนี้มาให้เราก๊อปปี้อีกครั้งนะครับสามารถคัดลอกตรงเนี้ยแล้วก็ไปส่งให้นักเรียนกรอกเข้ามาตรงหน้าแรกได้นะครับช่องถัดมานะครับก็คือคะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงคะแนนสรุปของนักเรียนแต่ละคนนะครับนี่ก็หมดแล้วนะครับสำหรับภาพรวมของ Google Classroom ในมุมมองของผู้สอนหรือมุมมองของคุณครูนะครับแล้วต่อไปเราจะไปดูกันว่าในมุมมองของนักเรียนเนี่ยจะมองเห็นอะไรใน Google Classroom บ้างนะครับ